เรื่องราวสุขภาพนะคะกันที่จีนเพราะว่าหลายฝ่ายก็จับตากันใกล้ชิดนะคะจีนก็ออกมาเรียกร้องค่ะให้ประชาชนมีความระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะท่ามกลางการระบาดหนักของโรคระบบทางเดินหายใจตามโรงเรียนแล้วก็ตามโรงพยาบาลด้านองค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าไม่พบเชื้อโรคที่ผิดปกติหรือว่าเข้าข่ายเป็นเชื้อโรคอุบัติใหม่ในประเทศจีนหลังจากมีการสั่งขอ,งข,อข้อมูลจากรัฐบาลปักกิ่งในเรื่องนี้ค่ะโดยจีนกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจใน ฤดูหนาวแรกที่ต้องบอกว่าจีนยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์ไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วปีนี้ก็เลยน่าจับตากันนะคะด้วยยอดผู้ป่วยที่เป็นเด็กเนี่ยพุ่งสูงทางตอนเหนือของจีนไม่ว่าจะเป็นที่กรุงปักกิ่งแล้วก็ที่มณฑลเหลียวหนิงนะคะซึ่งมีรายงานว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องต่อแถวรอคิวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่กันแบบแน่นขนาดเลยนะคุณเยี่ยมยุทธครับทางการจีนระบุค่ะว่าไข้หวัดใหญ่นั้นอาจจะระบาดหนักในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิขณะที่ ที่การระบาดของเชื้อไมโครพลาสมาที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบนั้นจะยังพุ่งสูงในบางพื้นที่ของจีนในอนาคตนะคะแล้วก็ยังเตือนถึงความเสี่ยงของการกลับมาระบาดของโควิด -19 อีกด้วยค่ะ ทีนี้ความกังวลเรื่องการระบาดใหญ่รอบใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะหลังจากมีรายงานที่น่ากังวลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเผยแพร่โดยโ r รเมตเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่เขาบอกว่าพบคลัสเตอร์การระบาดของโรคทางเดินหายใจในจีนแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้จีนนั้นเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าโรคปอดอักเสบที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ระบุพิพกัดการระบาดของโรคปอดอักเสบในเด็กที่กรุงปักกิ่งแล้วก็มณฑลเหลียวหนิงของจีนด้วย ะะทางนี้ข้อความมาตรฐานนี้มันไปละไม้คล้ายกับข้อมูลการค้นพบเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายเป็นโควิด -19 ตอนนั้นเนี่ยถูกระบุโดยหน่วยงานดังกล่าวเมื่อ30ธันวาคมปี2019เขาบอกว่าโรคปอดอักเสบที่ไม่ได้รับการวินิจฉยัยแล้วก็พูดถึงพูดถึงหูเปิ่ยด้วยนะคุณเนียมย ที่ผ่านมาค่ะจีนและองค์การอนามัยโลกก็ถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดนะคะเกี่ยวกับความโปร่งใสในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของโควิด1 9และทางอนามัยโลกก็วิจาจรณ์จีนมาตลอดว่าปกปิดข้อมูลเรื่องการระบาดและตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่จีนยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์นะคะและเมื่อวันพระหัสับดีทางอนามัยโลกก็ระบุว่าจีนได้ตอบรับคำขอขององค์การอนามัยโลกแล้วแล้วก็มีการส่งข้อมูลกลับมาให้นะคะแล้วก็บอกว่าเคสการระบาดนะมีความ เชื่อมโยงกับการปลดล็อกมาตรการโควิดเป็นศูนย์พร้อมๆกับการแพร่ระบาดของเชื้อไมโครพลาสมาซึ่งเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบโดยทั่วไปในเด็กและเริ่มระบาดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ โดยในเดือนนี้คือทางการจีนเริ่มออกมาตรการคําแนะนําด้านสาธารณสุขโดยบอกว่ากําลังจับตาสถานการณ์และเตือนประชาชนเกี่ยวกับความแออัดของโรงพยาบาลที่อาจนําไปสู่ความเสี่ยงของการติดเชื้อตามสถานพยาบาลแต่ก็ไม่ได้มีการออกมาตรการใดๆออกมาเหมือนในช่วงที่โควิดระบาดอย่างเช่นเรื่องการสวมหน้ากากหรือการปิดสถานศึกษานะคะแล้วก็ไม่ได้มีภาวะความกังวลในหมู่ประชาชนจีนในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะคุณเยี่ยมยูค่ะ